อัปเดตความเคลื่อนไหวที่จาการ์ตาค่ะหลังสาวๆแบ็คพิงค์ถึงที่อินโดนีเซียกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ1 PMได้เพื่อที่จะเตรียมเล่นคอนเสิร์ตบอลพิงค์ถึง2วันด้วยกันที่สนามกีฬานะคะเกโลลาบุงกาโนสเตเดียมตอนนี้ค่ะบรรยากาศด้านนอกคึกคักกันแล้วนะคะบลิงแต่ละคนก็มีการเตรียมป้ายแบนเนอร์ไปด้วยบางคนค่ะมีการเตรียมการ์ดไปแจกไปแลกกันนะคะเอ็นดูมากๆค่ะแต่งชุดสีดำชมพูเข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบ็คพิงค์กันเลยทีเดียวนะคะเห็นมีบอลลูนค่ะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเท่านั้นด้วยเหมือนกันเป็นของบ้านเบสของโรเซ่ทำขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่นั่นนะคะเช็คดูอุณหภูมิค่ะอยู่ที่ประมาณ31องศาแต่ว่าความรู้สึกนี่สิคะโอ้โหร้อนเหมือน37องศากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมถือว่าร้อนเอาเรื่องมากๆอยู่ส่วนคอนเสิร์ตนะคะก็จะจัดขึ้นค่ะเวลาไทยก็ประมาณตอน1ทุ่มตรงนะคะก็ต้องเอาใจช่วยบลิงชาวอินโดกับสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากพยากรณ์อากาศค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกถึง 30% กันเลยทีเดียวนะช่วงประมาณ1ทุ่มอะค่ะก็ขอให้เมฆฝนลอยไปไกลๆนะคะจากสเตเดียมละกันนะคะส่วนนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศด้านในเก้าอี้ของเขาสวยจังเลยเนาะเห็นว่านะคะสนามกีฬาเนี่ยเป็นสนามกีฬาเก่าค่ะแต่เอามาปรับปรุงใหม่เดิมชื่อว่าสนามเสนายันเคยจุคนได้ถึง 150,000 ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะปรับปรุงใหม่นะให้มันได้มาตรฐานสากลค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะมาเป็นสนามกีฬาเกโลลาบุงกราโนสเตเดียมปัจจุบันเนี่ยจุคนได้ 77,193 ที่นั่งนะคะถือว่าเป็นสนามกีฬาที่มีความขลังค่ะมีตำนานมีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานนะเนาะแอดก็เอาบรรยากาศคร่าวๆนะคะมาอัปเดตให้ดูก่อนเลยละกันปังคุงค่ะก็ออกมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นใครนะแต่ก็ดูน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะเพราะอากาศมันร้อนมากๆค่ะแล้วก็มีบลิงค่ะก็ให้ความสนใจกันเยอะเลยอย่างที่เห็นแล้วก็ตอนนี้คนที่มีสิทธิ์นะคะเข้าชมในรอบของซาวด์เช็คตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้าไปด้านไหนแล้วด้วยเหมือนกันค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะประมาณนี้นะเอามาอัปเดตให้ดูก่อนเลยละกันค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ละกันนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า